คุณหญิงได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมมากมากโอ้เสียงใสมากใจสั่นใจสั่นเลยเหรอฮะไม่ต้องสั่นไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายเลยนะคุณหญิงตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนที่อเมริกาค่ะจริงเหรออยู่อเมริกาค่ะตอนนี้อยู่อเมริกาอยู่เมืองไหนครับอยู่วอชิงตันดีซีอยู่วอชิงตันดีซีโทรมาจากที่นู่นเลยอะฮะใช่แล้วแล้วรู้จักรายการนี้แล้วรู้จักรายการนี้ได้ไงก็ดูมันฟังมันปกติฟังใน YouTube แล้วทีนี้มันเปิดไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็เฮ้ยพี่แจ็คแล้วทีนี้แต่ว่ารู้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็เลยฟังตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วไม่คือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฟังสดเพราะว่าปกติจะลืมเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันแล้วทีนี้ก็ฟังแบบ YouTube ตลอดอย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยแบบเฮ้ยลองดิแล้วมันก็แบบได้อะฟังสดจากทางไหนตอนเนี้ยradio.com อะไร the go เอ้ยไม่ใช่ homestation.com อ๋อ homestationradio.com ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่โอ้ยขอบคุณมากเลยฮะแล้วตอนนี้ที่วอชิงตันดีซีที่อเมริกากี่โมงครับเนี่ยตอนเนี้ยบ่ายโมง50นะฮะแหมบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เท่าไหร่ในการเล่าเรื่องผีไม่หยองไม่หยองนะแต่ที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยเกือบจะตีสองแล้วโทษนะครับไปทำงานไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอครับใช่ค่ะพี่ก็ทำงานมาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วได้6 ปีแล้วค่ะโอ้6 ปีแล้วโอ้นะครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นคนไกลจริงๆฮะโทรข้ามโลกมาจากที่นู่นขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมาขอบคุณมากตอนนี้คือไม่เป็นไรพี่คุณเดี๋ยวพี่บัตรส่งหน้าจอชื่อขึ้นมาให้ผมก่อนนะฮะส่งหน้าจอชื่อขึ้นมาให้ผมก็คุณหนิงคุณหนิงตอนนี้คุณหนิงไม่ต้องตื่นเต้นละเพราะว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากอยู่ดีๆปกโทรมาจากอเมริกาบอกขอบคุณมากนะมาว่ากันถึงตอนนี้กำลังให้ตอนนี้กำลังให้ฝรั่งฟังอยู่ด้วยนะพี่แต่เขาคงไม่เข้าใจแล้วเขาจะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนคุณหนิงนะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนไกลบ้านนะจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอที่นู่นนะเจอไม่ใช่ค่ะไปพอดีว่าเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ปีนี้แหละค่ะครับก็คือกลับไปบ้านเพราะว่าพ่อของตัวเองเนี่ยค่ะเสียก็เลยกลับไปค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อเนี่ยแหละค่ะครับอ๋อเป็นยังไงเอาเลยได้เลยฮะก็คือเมื่อตอนที่พ่อเสียก็กลับไปแล้วทีนี้ก็คือจัดงานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วทีนี้ก็เราก็แบบเหมือนนั่งรวมญาติคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบเพราะว่าพ่อเสียด้วยแบบว่าโรคไม่ใช่โรคอะไรวะอุ้ยขอโทษมะเร็งเป็นมะเร็งใช่ค่ะเป็นมะเร็งแล้วทีนี้คือตอนเวลาเขาหายใจเนี่ยเขาจะหายใจเหมือนแบบพืชพาดอย่างเงี้ยนะที่แล้วทีเนี้ยแม่เขาอยู่เฝ้าพ่อจนแบบไปจากกันเลยทีนี้แม่เขาก็แบบอยู่ที่บ้านคนเดียวกำลังจะอาบน้ำเขาก็แบบเขาก็ได้ยินเสียงแบบเนี้ยเหมือนแบบที่พ่อเคยหายใจเสียงเหมือนลมหายใจของพ่อใช่ค่ะแล้วที่เราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วแม่เขาก็ได้กลิ่นด้วยแม่เขาบอกว่าเนี่ยก็เขาก็ขนลุกเหมือนกันก็บอกว่าก็คือบอกว่าถ้าเกิดจะมาก็อย่ามาให้ลูกหลานกลัวอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็คุยกันหนูก็แบบว่าหุยหนูไม่เคยเจอเลยหนูคือกลับไปตอนนั้นกลับไปแค่2 อาทิตย์ก็บอกว่าเนี่ยตื่นมากลางดึกนะอยากจะเจอพ่อจังเลยแต่ก็ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแล้วคืนนั้นก็คือไปนอนกับแม่ที่บ้านแม่ก็คือบ้านจริงๆอยู่ตรงข้ามกันแต่ว่าก็ไปนอนบ้านแม่เพราะว่าก็มีโกรธพ่อมีรูปพ่ออะไรอยู่ด้วยแล้วหนูก็ไปนอนก่อนจะนอนก็แบบขอนอนด้วยคนนะก็คือแบบแย่กันแย่แซวพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามทำให้มันไม่เครียดเนี่ยที่เข้าใจปะคือแบบมันกำลังเสียใจอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทันนอนเลยนะพี่ยังไม่ได้หลับเลยพี่แค่ล้มตัวลงนอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แล้วทีเนี้ยก็ด้วยความที่บ้านเราอ่ะมันอยู่ติด
ถนนเวลาคนเดินอะไรเงี้ยบางทีเราก็ได้ยินแช๊กแช๊กเดินอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าเสียงคนเดินข้างๆบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจก็แบบแต่ก็ที่เสียงมันเดินใกล้แบบหัวเรามากเลยอะเดินแบบทีนี้คือบ้านหนูเป็นขายของไงเป็นร้านขายของแล้วทีนี้ก็นอนอยู่ได้ยินเสียงไอ้นี่พี่กระสอบข้าวสารน่ะที่มันเป็นพี่แจ็คนึกออกใช่ไหมที่เป็นข้าวสารกระสอบขาวๆอ่ะมันก็ช็อกแช็กช็อกแช็กเสียงเหมือนคนอ่ะไปขยุ่มช็อกแช็กช็อกแช็กอย่างเงี้ยจริงแล้วคือมันแค่กำแพงกั้นกันเองอ่ะแล้วกระสอบข้าวสารที่ว่าเนี้ยคือมันถูกเก็บไว้อยู่ในไหนคือเราหนูนอนอยู่ตรงสมมติมีแค่กำแพงกั้นแล้วช่วงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เราไว้ของคือบ้านมันจะแบบร้านขายของอ่ะพี่แจ๊คข้าวสารอะไรก็เยอะแยะแล้วก็แบบว่าก็คือมันจะอยู่มุมที่เป็นแบบว่าตรงนี้ข้าวสารตรงนี้เป็นของแห้งตรงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่แบบเหมือนแบบปูนกั้นอย่างเงี้ยก็ได้ยินครับทีนี้ก็แบบได้ยินแบบเสียงดังมากอ่ะช็อกช็อกช็อกแค่เหมือนคนที่จับกระสอบข้าวสารอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ลุกขึ้นมานั่งวิอะไรวะแบบใจเต้นมากเลยตอนนี้คือว่าเสียงมันใจมากเลยตอนนั้นมีการกลัวไหมฮะกลัวคุณพ่อกลัวเลยใช่ไหมฮะบอกเลยว่ากลัวตอนแรกปากดีว่าไม่กลัวแต่ว่ามันไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวว่าเขาจะมาทำอะไรแต่มันตกใจอ่ะก็แบบลุกขึ้นมานั่งซึ่งมันสามทุ่มครึ่งเองนะพี่แจ๊คยังไม่ได้นอนนะแล้วก็แบบเดินประมาณจากที่ที่หนูนอนกับเดินไปตรงกระสอบข้าวสารนะก็ประมาณ5-6-9ได้ครับแล้วทีนี้หนูก็ลุกขึ้นมานั่งหนูก็โดดหาแม่เลยแม่นอนอยู่ตรงเตียงข้างๆหนูก็โดดไปนั่งแล้วหนูก็ไปแบบไม่กล้าพูดอ่ะแค่สะกิดเขาว่าเอานิ้วจิ้มแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ฮะฮะหนูก็บอกว่าแมวเปล่าตอนนั้นแม่ได้ยินไหมแม่ก็แบบว่าหลับตื่นเขาก็แบบตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้ยินแล้วหนูก็สะกิดเขาแต่หนูไม่กล้าพูดว่าอะไรหนูก็สะกิดว่าแมวเปล่ามีแมวไหมอะไรเงี้ยแต่บ้านหนูไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วทีนี้พอบอกว่าแมวไหมเท่านั้นอ่ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยเห็นหม้อข้าวตำร้านอาหารใหญ่ๆอ่ะที่มันเป็นแก๊สน่ะมันจะหนักหม้อหุงข้าวแก๊สเคยเห็นเสียงลากอันนั้นกับพื้นปูนน่ะพี่แจ๊คเฮ้ยจริงเหรอแบบอุ๊ยหนูแบบหนูสั่นมากเลยเสียงลากหม้อข้าวแก๊สใหญ่ๆนั่นนะฮะใช่ค่ะเสียงลากแบบว่าคืดมาเลยเท่านั้นแหละหนูแบบว่าหนูหันหน้าหนูนึกในใจนะหนูบอกพ่ออย่ามาแบบนี้พี่หนูกลัวเลยหนูบอกว่าหนูตกใจนะพ่อมาแบบเนี้ยคือแบบว่าคือพ่อมาได้แต่แบบอย่าให้หนูกลัวแบบนี้หนูตกใจทีนี้แม่ก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็บอกว่าออกไปดูสิว่าอะไรหนูบอกไม่เอาใครจะกล้าออกไปดูโอ้แล้วพอดีหนูจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยออกไปดูที่รถยังอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยหนูไม่เอาอ่ะหนูไม่กล้าไปแม่ก็เลยเดินออกไปหนูก็นั่งอยู่ตรงไหนคือพอเช้ามาเราก็มาเป็น talk of the town คือมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแล้วพี่แจ๊คมันก็เป็นประมาณเดี๋ยวนะเสียงที่ว่าเป็นเสียงลากหม้อหุงข้าวเนี่ยลากมาไกลไหมฮะคุณหนิงไม่ได้ไกลก็คือลากเหมือนทำให้เรารู้อ่ะว่าไม่ใช่แมวนะเพราะว่าพอหนูบอกว่าแมวไหมเพราะว่าเสียงกระสอบข้าวสารมันเหมือนจะฉุบฉุบฉุบฉับอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยเสียงลากเสียงกระสอบข้าวสารเนี่ยผมฟังแล้วผมจะรู้สึกเฉยๆนะเสียงกระสอบข้าวสารเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แต่ไอเสียงลากหม้อเนี่ยเฮ้ยมันสัตว์มันทำไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนมันชัดๆเลยอ่ะพี่แจ๊คเหมือนแบบเหมือนลากโต๊ะแล้วมันเถื่อไปกับพื้นปูนอ่ะแล้วมันดังแบบเสียงของหนักๆลากเราแบบโอ้โหแบบคืออันนั้นจ่าๆเลยที่หนูเจอและอีกคำถามนึงที่ผมอยากถามเลยฮะหลังจากนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าอีกวันนึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหม้อหุงข้าวนั้นเนี่ยตกลงแล้วมันอยู่กับที่หรือมันขยับออกมาจริงๆ
อยู่ที่เดิมเฮ้ยหนูตื่นเช้า6โมงเช้าหนูดูอยู่ที่เดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือแบบว่าคือเหมือนพ่อจะมาทำให้เรารู้ว่าเออพ่อมาแล้วนะตัวเองบ่นว่าแบบไม่เห็นไม่เจออะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แบบหนูว่าตกใจมากตอนนั้นนะเออแต่หม้อคือมันอยู่ที่เดิมแต่เรายืนยันว่าได้ยินเสียงแน่นอนโอ้โหแม่ก็ได้ยินแม่ก็แล้วตอนนั้นแม่ตกใจไหมแม่ไม่ตกใจแต่เขาก็คงแต่เขาไม่ได้บอกหนูว่าแต่เขาก็คงอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้กลัวไงแต่หนูอ่ะตอนนั้นหนูกลัวเลยอ่ะบอกตรงครับโอ้จะบอกว่าโอ้โหมันจะเป็นสัตว์ไปลากหม้อผมเคยเห็นนะหม้อหุงข้าวแก๊สใหญ่ๆที่ตามร้านอาหารเขาใช้กันอ่ะเฮ้ยมันหนักนะหนักจริงหนักโอ้หนักจริงเวลายกที่ต้องสองมืออ่ะครับแล้วอยู่ดีจะเป็นลมมาพัดมันไม่มีทางแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่มันต้องลากได้อ่ะเออใช่คือบอกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่แบบหนูแบบสยองมากเลยคือมันไม่ได้สยองเลยคือเขาก็พ่อเราแหละแต่ว่าตกใจมากกว่าใช่ค่ะก็คือแบบช่วงที่หลังจากที่พ่อเสียไปก็เรื่องแปลกๆอะที่ตั้งแต่แบบยังไม่ได้เผาอ่ะช่วง2 3วันอย่างเงี้ยก็แบบโทรสามพ่ออ่ะก็แบบหนูไม่รู้ว่าที่ชาร์จหรืออะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่มั้ยหนูเพิ่งมาจากที่อเมริกาไปหนูก็ไม่รู้หนูก็ใช้โทรสามพ่อหนูก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะพี่ทั้งที่แบบว่าไอ้ที่ชาร์จรุ่นเดียวกันน่ะมันก็แบบเสียบเข้าไปมันก็ไม่ได้มันก็แบบไม่ได้ทีนี้หนูก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหนูก็เลยบอกว่าพ่อเนี่ยหนูต้องการใช้โทรศัพท์พ่อนะก็คือถ้าเนี่ยถ้าเกิดเผื่อใครโทรมาเนี่ยเขาอยากมางานพ่อเขาก็จะไม่รู้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่แจ๊คมันแปลกอ่ะมันก็รถอยู่ๆก็ไปหาเจอเลยเดินไปปุ๊บก็เจอเลยแล้วก็ชาร์จได้เลยคือมันแปลกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรแต่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนท่านยังอยู่ยังวนเวียนอยู่นะตอนนั้นคืออาจจะยังไม่ถึงเวลาไปหนูก็อาจจะเป็นไปได้พี่เพราะว่าแบบคือแบบช่วงที่พอหนูกลับมาจากเมกากลับมาจากบ้านแล้วหนูมาอยู่เมกาหนูได้กลิ่นแบบทูบแบบรุนแรงมากเลยนะในห้องนอนนะคือแบบว่าคือรู้เลยแบบคือปกติเราไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วเพราะว่ามันที่นี่มันไม่มีใครจุดทูบอยู่แล้วไงที่นี่มันไม่ได้มีคนไทยก็แบบว่าได้กลิ่นพอหนูกลับมาเลยนะอาทิตย์แรกที่กลับมาถึงยังแบบได้กลิ่นเพราะเรายังไม่หายเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะได้กลิ่นก็เลยแบบหนูรู้แล้วพ่อว่าพ่อมาเป็นห่วงแหละเพราะว่าหนูชวนพ่อหนูเอาจะร้องไห้หนูเอาฟันพ่อที่แบบที่คือเผาแล้วก็ไม่ไหม้ครับครับคือเราเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนพ่อยังไม่เสียเพราะว่าหนูว่าจะเอาฟันพ่อไปเลี่ยมแล้วก็จะแบบห้อยคอไว้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตอนที่พ่อเสียแล้วเผาเสร็จแล้วอ่ะก็เหลือฟันสองซี่พอดีเลยคือให้พี่สาวอันหนึ่งไปก่อนแต่ปกติฟันก็จะไม่ไหม้อยู่แล้วนะฟันส่วนมากจะเหลือนะจะเหลือใช่ใช่ใช่ฟันเป็นกระดูกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวลาเผาไฟไม่ค่อยไหม้อ๋อใช่จะเหลือเลยฮะเพราะว่าถ้าผมเป็นลูกผมก็เคยเก็บฟันพ่อไว้เหมือนกันใช่พี่แจ๊คแบบว่าคือก็แบบเอาเรียกมาแล้วก็เราก็เรียกพ่อมาตลอดเลยนะคือแบบว่าพ่อขึ้นเครื่องนะพ่อตอนนี้ถึงบ้านเราแล้วนะเข้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือขอจะที่จะทางอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมฮะตอนที่เหมือนท่านวนเวียนอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่ครั้งนั้นนะพี่ที่พอหลังจากกลับมาจากเมืองไทยเสร็จก็อาทิตย์นั้นนะที่ได้กินแล้วก็บอกพ่อว่าหนูรู้แล้วนะพ่อก็คือถ้าพ่อหิวพ่ออยากกินอะไรพ่อกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงแรกๆก็มีฝันถึงบ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้ฝันเยอะจะมีเนี่ยเมื่อ2 3วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งฝันถึงอีกครั้งนึงก็แบบเหมือนจริงมากแบบว่าครับคือเข้าใจนะคืออารมณ์คุณพ่อคือบางทีเราก็มันก็มีบางอารมณ์ก็ไม่กลัวแต่ถ้ารู้สึกว่าท่านมาเราก็จะรู้สึกกลัวเพราะหนึ่งคือเรารู้ว่าท่านเนี่ย
คือไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะคือถ้ามาเนี่ยต้องมาในรูปแบบหนึ่งแน่นอนอ่ะเออบางทีเราก็อาจจะนิดนึงคือถ้ามาเนี่ยคือมาในฝันดีกว่ามาบอกว่าเอ้ยอยากได้อะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่โอ้โหถึงขนาดมาลากไอ้หม้อหุงข้าวใหญ่ๆโอ้โหเป็นผมก็ช็อกอ่ะเหมือนแกมาแย่มาเล่นอ่ะใช่เพราะว่าเราแย่เขาก่อนเนี่ยเราแย่ไปเราหนูไปจับที่รูปแล้วก็แบบจับที่แก้มเขาแล้วบอกคืนนี้ขอนอนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสนิทกันมากเออนะกี่ปีแล้วเรื่องนี้เพิ่งเมื่อกุมภาที่กุมภาที่ผ่านมากุมภาเดือนปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะเนาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะนี่ก็จะครบปีละอีกประมาณเดือน2เดือนเดือน2เดือนแต่ก็คงไม่ได้กลับไปครับปีนี้อ๋อไม่ได้กลับไปใช่ไหมฮะไม่ได้กลับแล้วกลับมาเมืองไทยบ้างไหมเนี่ยก็กลับไปเมื่อตอนพ่อป่วยเมื่อตุลาปีที่แล้วแล้วก็พอพ่อเสียกุมภาก็กลับไปอีกรอบนึงก็จริงๆอ่ะมีแพลนว่าเราจะกลับกันประมาณเดือนนี้จะพาพ่อไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอดีท่านเสียนี้ซะก่อนก็ใช่แต่อย่าลืมว่ายังมีคุณแม่อยู่นะยังไงก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่บ้างก็ปีหน้าว่าจะพาแม่มาอยู่ที่นี่เลยโอ้โหเนี่ยคุณแม่ดีใจเลยเนี่ยเออไปอยู่นู่นเลยก็ดีโอ้ใครๆก็อยากไปอยู่ครับอเมริกาโอ้ธรรมดาแล้วนี่มันก็ไม่ได้สวยหรูป่ะพี่แต่มันก็โอเคนะมันก็โอเคนะอยู่อเมริกาเอออาจจะเป็นค่านิยมที่แบบเอ้ยคนไปอยู่อเมริกาก็ต้องแบบมีชีวิตอะไรที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไปแต่งงานแต่งการมีครอบครัวอยู่ที่นู่นเลยใช่ไหมคุณหนิงเนี่ยก็แต่งงานได้สัก3ปีตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่คลินิกทำฟันเป็นผู้ช่วยหมอ โอ้โห อยู่ที่นี่นะคะโอ้นะฮะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยแล้วมีตัวเล็กยังฮะไม่มีใช่ไหมเออนะฮะยังไงก็อยู่ที่นู่นเนี่ยคือต่างบ้านต่างถิ่นยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญคือคุณแม่ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสรับคุณแม่ไปอยู่กับเราด้วยก็ดีอยู่ใกล้ๆเราดีที่สุดครับอย่าให้คุณแม่อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครก็พี่สาวอยู่บ้านตรงข้ามกันค่ะก็ช่วยกันอยู่ฮะยังไงคุณแม่อยู่ในความดูแลเราเนี่ยดีที่สุดใช่นะใกล้หูใกล้ตาเออถูกต้องนะครับเราจะได้ดูแลท่านได้เต็มที่ด้วยมือพี่แจ๊คตื่นเต้นมากเลยโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราคุยกันขนาดนี้แล้วขอบคุณมากไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรออะไรเงี้ยเราได้คุยกับพี่แจ๊คนะคนเนี้ยเราอ่ะติดตามมาแบบว่าขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ขอบคุณเราไม่เคยคุยมาก่อนไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกแต่ได้แต่ฟังแล้วแบบคือชอบพี่แจ๊คจัดรายการแล้วแบบเฮ้ยคนเนี้ยจัดดีเราชอบอะไรเงี้ยแล้วมาช่วงที่พี่แจ๊คหายไปก็แบบเฮ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ฟังแต่ฟังแบบแห้งช่วงที่หายไปนี่ต้องบอกว่าไปตามหาจิตวิญญาณมาไปตามหาจิตวิญญาณมาตอนนี้จิตวิญญาณเริ่มกลับเข้ามาที่ร่างละสองปีฮะสองปีใช่สองปีผมพักไปสองปีเลยนะคือหายไปแบบไปทำนู่นทำนี่ไปสู้ชีวิตมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างขับรถตะเวนขายของไปนู่นไปนี่ไปนู่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเออให้มันมีแรงผลักดันขึ้นมาอะไรเงี้ยจนมันมีแรงผลักดันขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยเออนะก็อยู่ตรงนี้แหละฮะก็คงจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่แน่นะผมว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันอาจจะกลายเป็นคลื่นวิทยุหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนะอันนี้มันไม่ใช่หรอพี่อันนี้เป็นวิทยุอินเทอร์เน็ตนะก็จะเป็นวิทยุของอนาคตอยู่แล้วฮะอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้หมดละโอ้ยได้อยู่แล้วนะฮะได้แต่ยังไงไม่ทิ้งแน่นอนในส่วนของทางเว็บไซต์เนี่ยให้ฟังสดพร้อมกันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับโหแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถฟังได้แล้วแบบทัดแก้วเลยเทคโนโลยีไงสมัยก่อนนี้อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนี่หมดสิทธิ์เลยนะแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไกลขนาดไหนขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็โอ้โหสบายโอ้โหคนที่อยู่ที่นี่นะพี่เขาดูทีวีไทยกันตลอดเขาแบบว่าละครเรื่องอะไรมาเขาดูกันหมดแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากดูผมแบบสดๆนะก็ฝากเข้าไปดูที่รูมก็ได้ครับwww.room.in.th
เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นั่นแหละเข้าไปดูสดได้เลยตอนนี้ผมก็ออกอากาศสดอยู่นะฮะจะได้แบบนั่งดูนั่งให้หายเบื่อให้แบบเบื่อขี้หน้ากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นะคือฟังทุกคืนเลยคือแบบว่าแบบทุกคืนนี่คือต้องฟังก่อนนอนปกติอยู่แล้วไงก็แล้วแบบพอมาแบบโอ้ยดีใจแล้วแบบไม่คิดเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราสามารถจะนี่ได้นะเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะคุณหนิงนะถ้าเจอนึกเรื่องอะไรอีกหรือว่ายังไงก็ส่งข้อความส่งอะไรมาพูดคุยกันได้ค่ะได้เลยพี่แจ๊เราใกล้กันแล้วตอนนี้เรื่องนึงมีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าพี่แจ๊กเคยไปที่นั่นมาแล้วแล้วก็ตั้งแต่พี่แจ๊กอยู่ที่บ้านเก่าแล้วหนูก็อยู่ที่นั่นที่นนทบุรีเพราะว่าเมื่อก่อนหนูทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่นั่นอ๋อฮะ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 ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุณหนิงตอนนี้เกรงใจค่าโทรศัพท์มากเลยเพราะมันทางไกลมากมันจะแพงเป็นไรปกติมากเพราะว่าปกติโทรคุยกับแม่นี่เป็นชั่วโมงนะครับยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันถึงเรื่องที่คุณหนิงเกริ่นไว้เมื่อกี้ก็ได้สัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ไหนก็ได้ถ้าคุณหญิงว่างโทรมาได้เลยพี่แจ๊คืออะไรรู้ไหมคือที่ไม่ได้โทรเพราะว่ามันลืมเวลามันไม่ตรงกันไงมันพอกันก็จะแบบว่าไม่ได้นึกไงครับถ้าเข้าไปดูในเพจนะจะรู้เลยว่าเอาเวลามันใกล้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเพจของรายการคือที่โน่นเที่ยงคืนที่นี่ก็เที่ยงวันใช่มันต่าง